ถ้ามีคนที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องทุบค่ะเพราะว่าของก็ยังดีๆก็ให้ไปเป็นตัวยังน่าจะดีกว่าทุบออกเมื่อก่อนเป็นของบริทําเป็นบริษัท AA สำนักงานคุณสุประโชคกรศิลปุตรคราวเนี้ยหน่วยเนี่ยมันมีทั้งหมด47หน่วยแล้วเยอะไม่มีที่จอดรถเราก็เลยย้ายไปที่อีก12กิโลจากนี้คือตรงท่าพระที่ตึกโดมสวยๆติดริมชีก็ไม่ได้ขอเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาทําเราก็ให้ทําเพราะเขาเป็นคนเช่าอยู่แล้วเราก็ให้สิทธิ์เขาตอนที่เขาสร้างได้มีการพูดคุยกันมั้ยว่าเมื่อไหร่ที่เขาไปอยู่ที่นี่แล้วให้เขาย้ายนี่ไปด้วยจริงๆมันก็อยู่ในสัญญาเนาะว่าต้องส่งคืนตึกสภาพเดิมแต่ว่าใช่แต่ก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรขนาดนั้นก็เพียงแต่ว่าถ้าเลิกเช่าก็คือตึกอยู่ในสภาพเดิมแต่ผ่านไปนานแล้วคุณหมอก็ไม่มาเอาสักทีไงคะก็เลยน้องอุ้ยก็เลยโทรไปคุยกับคุณหมอคุณหมอก็เลยแจ้งว่าให้ร้องให้ใครก็ได้ค่ะแต่ยังไม่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะคุณหมอว่าอีก2วันค่ะก่อนที่คุณอุ้ยจะโพสต์มีการคุยกับหมอก่อนไหมคะคุยแล้วค่ะคุยแล้วว่าทำยังไงก็ได้ว่าถ้าจะต้องรื้อถอนออกไปก็สามารถมาเก็บค่าใช้จ่ายหักกับทางคุณหมอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เรารู้สึกว่าคือมันใหญ่มากเนาะแล้วก็คิดว่าถ้ามีคนที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องทุบค่ะเพราะว่าของก็ยังดีๆก็ให้ไปเป็นตัวยังน่าจะดีกว่าทุบออกอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่นะเยอะแต่เราก็ยังไม่ได้รับปากเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเป็นรายละอักษรค่ะแต่ว่าก็มีคิวอยู่แหละค่ะก็เรากลัวคนเช่าใหม่เขาไม่ดูแลนะคะเพราะว่าตอนนี้จะมีคนมาเช่าใหม่กลัวเขาไม่ดูแลค่ะมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ